วันนี้ครับจะพามาออนบอร์ดกับ BMW F900R ที่เป็นสปอร์ตสไตล์นะครับตัวนี้จะพักเท้าสูงแฮนด์โน้มไปข้างหน้าแล้วก็มีความสปอร์ตที่มากกว่าอีกตัวหนึ่งที่เป็นสีน้ำเงินซานมาริโน่บลูครับเป็นเครื่องที่จุด270ปุ๊บมันแบบเสียงเดี๋ยวนี้รถพวกนี้มันแบบเครื่องเป็นจุดระเบิด270หมดแล้วเนาะเนียนมากเนียนลื่นมากไอ้ร่วงการกระตุกกระตักกระตุกกระตักในตัว800เก่าคือแบบหายไปเลยอ่ะเราเริ่มขี่กันช่วยหมดเรนนะครับหมดเรนพักเท้ามันอยู่สูงเหมือนกันพี่ก๊อฟไม่นึกว่าจะสูงธรรมดาไม่ต้องแบบรามนี้เนาะนี่มันลดขึ้นมาแบบขางอนแล้วโอ้แต่อย่างแรกเลยครับผมคือ handling ง่ายพักเท้าอยู่สูงมากครับตัวสปอร์ตเครื่องยนต์แว็บแรกเนี่ยในโหมดเรนนะตอบสนองได้แบบนุ่มนวลดีตัวนี้จะมีชิปเปอร์ด้วยนะครับฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องกำคงกำคลัชเวลาจะเตะขึ้นจะเชนลงนะครับเนี่ยเข้าเกียร์2ไปได้เลยฝนจะตกนะแต่ถนนเปียกนะครับการตอบสนองของคันเร่งนะครับของเครื่องยนต์เนี่ยนุ่มนวลดีนะครับเดี๋ยวนี้รถ2สูบเปลี่ยนมาจุดระเบิดเป็น270องศากันหมดแล้วนะครับมันแบบเนียนอ่ะดีกว่าโอ้โหคือถ้าเทียบกับ 800R ตัวเก่านะครับมันดีแบบคนละเรื่องอยู่แล้วรอบมาแบบเนี่ย 4-5,000 รอบที่เป็นรอบเดินทางเนี่ยงัดก็มาเลยนะฮะโอ้โหขี่แบบเพลินเลยอ่ะคือตอนนี้ครับมองอย่างเดียวที่อาจจะก็มันเป็นตัวสปอร์ตอะเนาะพักเท้ามันเลยอยู่สูงแบบสูงจัดเลยอะนะครับผมสรีระมันเลยแบบไม่ค่อยรู้สึกว่าเดี๋ยวต้องลองขี่ยาวๆดูก่อนแต่ทรงสวยนะเนี่ยมองจากตูดแบบท้ายเล็กๆนะครับไฟท้ายให้ตัวแล้วก็ทรงท่อทรงอะไรเนี่ยสวยดีตัวนี้นะครับจะมีสิ่งที่มีเหนือกว่าตัวสลิปเปอร์คลัชเฉยๆนะครับสลิปเปอร์คลัชหรือคลัชแอ็กซิสเฉยๆนั่นคือตัวที่เรียกว่าengine brake control ครับที่จะทำงานแปรผันตามหมวดการขับขี่ด้วยนะแล้วก็มี anti hopping ด้วยนะครับนอกนั้นเนี่ยเทคโนโลยีก็เพียบเลยไฟหน้าที่เป็น BMW Racer LED เนี่ยก็คือเหมือนในรถยนต์เลยครับไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเปลี่ยนซ่อมเนี่ยไฟหน้าเนี่ยโคมกี่หมื่นนะแต่ว่าเป็นเลเซอร์ไลท์ที่ยิงตามองศาโค้งเลยครับแบบโอ้โหสบายสบายคือถ้าเลี้ยวซ้ายปุ๊บไฟจะยิงฝั่งนู้นนะฮะเลี้ยวซ้ายยิงขวาเลี้ยวขวายิงซ้ายครับโอ้การพารถเข้าโค้งนี่ถือว่าง่ายดาย handling รถดีเหลือเกินคือ BMW เขาก็เคลมนะครับผมว่า 800R 900R ของเขาเนี่ย 900XR ของเขาเนี่ยเป็น middleweight นะครับที่มีเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ดีที่สุดที่มากที่สุดตอนนี้ครับไปมีเกียร์ชิฟต์แอสซิสโปนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าควิกชิฟเตอร์เนี่ยสบายโค้งครับออกแรงนิดเดียวครับรถเข้าไปเลยเรายังอยู่กันในโหมดเรนนะครับซึ่งเนี่ยผมชอบโหมดเรนตรงที่แบบเวลาเจอโค้งเจออะไรเราบางทีเราแค่ปิดคันเร่งแล้วเราก็ไหลเข้าไปเลยนะครับโหมดเรนจึงเป็นโหมดที่เป็นมิตรกับผู้ขับขี่ที่สุดไม่ใช่โหมดโรดนะฮะเพราะมันลีเนียร์ดีอ่ะมันแบบเรื่อยๆไหลๆไปแบบชิวๆนะครับอีเพิร์นดีแล้วก็เนี่ยครับเมื่อกี้ห้อยอยู่ 3,000 5 4,000 รอบเงี้ยแล้วเติมปุ๊บก็มาเลยนะน้ำหนักรถการพารถเลี้ยวอะไรต่างๆคือ handling ง่ายครับส่วนหนึ่งคือ
พักเท้าที่บ่นว่ามันอยู่สูงเนี่ยมันทำให้ขาเราเนี่ยเฟิร์มกระชับกับถังมากๆครับ very good very goodมาดีจริงๆมาดีจริงๆสำหรับโหมดเรนเนี่ยที่ผมถึงชอบขี่ในโหมดเรนนะครับเพราะว่าเฮ้ย BMW เป็นอยู่เนี่ยต้องแบบโหมดเรนคือแบบชิลจริงๆอ่ะไปเรื่อยๆนะครับล่องไปสบายๆปิดนิดนึงอะไรเงี้ยก่อนเข้าโค้งไม่ต้องเบรกปิดนิดนึงแล้วก็ท่านั่งครับนอกจากเข่าที่มันสูงกระชับถังแล้วพักเท้าที่อยู่สูงมากเนี่ยช่วงบนเองครับแฮนด์บาร์กว้างมากเลยนะคือให้การแฮนด์ลิ่งที่ดีแล้วก็แต่หลังเนี่ยจะโน้มไปข้างหน้ามีกลิ่นแบบสปอร์ตนิดหน่อยนะครับไม่ได้กลมมากกำลังสบายๆโอ้ช่วงล่างตัวนี้จะเป็นช่วงล่างไฟฟ้านะครับคล้ายกับในตัว 850GS นะก็คือช่วงล่างที่เป็น ZF นะครับไดนามิก ESA นะครับแต่เครื่องเนี่ยคือเครื่องบล็อกเดียวกันแต่ว่ามีการปรับขนาดกระบอกสูบนะครับแรงอัดต่างๆทำให้มีพละกำลังและอัตราเร่งที่ดีกว่านะครับดีกว่าก็คือเหมาะสำหรับการขี่แบบออนโรดมากกว่านั่นเองครับเจอท้องฟ้าเจอท้องฝุ่นแบบนี้ครับโหมดเรนถึงแบบเหมาะสมแล้วนะครับเบรกนิดนึงตายเก็บไปนุ่มๆเนียนๆโอ้โหลื่นกลัวครับกลัวลื่นแต่ว่าอิเล็กทรอนิกส์เขาเต็มที่มากนะ BMW เนี่ยคือเขาไม่ใช่ใส่อิเล็กทรอนิกส์มาแค่แบบใส่มาเฉยๆเนี่ยโอ้โหเก็บเนี่ยไม่เบรกเลยแต่ว่าเขาUtilize นะครับระบบทุกอย่างเข้าด้วยกัน ABS ของเขาเนี่ยก็ไม่ได้สักแต่เป็น ABS ที่ตัดเฉยๆนะแต่จะแปรผันตามหมวดการขับขี่นะครับแล้วก็ยังมีความคิดที่จะรู้ว่าถนนที่ขี่อยู่เป็นถนนแบบไหนนะครับเพื่อที่จะได้ปรับวิธีการเบรก ABS เนี่ยให้มันเหมาะสมที่สุดเนาะโอ้โหทางโอ้โหทางรถใหม่ด้วยครับยังไม่อยากบึ้มฝุ่นหูหูหูถ้าฝนตกนะรู้แหละว่าระบบดีแต่เราก็เผื่อไว้หน่อยแล้วกันมาอีกแล้วโอ้โหคราวนี้นี่แหละครับผมสุดยอดถนนโอ้โหมีทั้งดินเนี่ยรอบ 2,000 รอบนะครับนี่แท็กชั่นทำงานเพราะยางมันลื่นเนาะโอ้ยแท็กชั่นทำงานได้แบบนุ่มดีนะแท็กชั่นทำงานได้แบบนุ่มเนียนเลยนะครับแล้วก็รอบที่ 2,000 รอบเนี่ยไม่มีอาการแบบอึกอักเลยเนียนมาก BM ปรับรถมาได้แบบเนียนมากจริงๆนะฮะไม่ต้องหวังจะมาดูความแรงของรถอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ถามว่าเป็นรถที่น่าใช้ไหมโอ้โหเราว่าโอเคเลยนะแต่ว่าอาจจะต้องคนเดินทางอาจจะไป XR จะเหมาะกว่าหรือเปล่าเนาะเพราะรถคลาสนี้มันฟิลลิ่งเบรกดีมากเลยรถเลอะแล้วยังออกมาไม่ทันไรเลยเราจะลองเปลี่ยนเป็นโหมดโรดแล้วกันนะครับตัวนี้ยังเป็นรถใหม่นะครับฉะนั้นจะยังไม่มีไดนามิกโปรนะไดนามิกโปรเนี่ยมันต้องเสียบปลั๊กเข้าไปซึ่งพอซื้อรถเนี่ยเราครบ 1,000 โรเนี่ยครับผมเราก็จะไปให้โชว์รูมเสียบให้ได้นะฮะหรือจะไม่เสียบก็ได้นะแต่เขาก็จะมีปลั๊กแดงไปให้แหละตัว 900R ครับจะมี3รุ่น3สีเนาะเรียกว่า3รุ่นได้มั้ยเรียกว่า3สีแล้วกันนะครับสีสแตนดาร์ดแล้วก็จะเป็นสีซันมาริโน่สีน้ำเงินนะครับแล้วคันนี้ก็จะเป็นสปอร์ตสีแดงกับเทาฮอคเคนไฮน์นะครับแบบใน S1 WR เลยจริงๆรถมันพับง่ายมากเลยนะอีกแล้วน้ำอีกแล้วเป็นเส้นทางที่เหมาะแก่การขี่ด้วยเรนจริงๆนะครับชิวๆอ่ะชิวๆ
หาจังหวะจะเปลี่ยนเป็นรถอะไรอย่างนี้ไม่ได้เลยเหลือหมดโอ้พอเป็นโลแล้วนะครับระบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยนะอย่างแรกเลยครับคันเร่งเท่ากันการตอบสนองแบบเปลี่ยนไปเลยโอ้โหมดโรดนี่ก็ถือว่าแอคทีฟขึ้นแบบเยอะเหมือนกันนะโอ้คือแค่โรดนี่ก็ถือว่าเหลือกินเหลือใช้นะครับบอกได้เลยว่ารอบมารออยู่แบบรู้สึกได้เลยว่ามีรอบมารออยู่ในมือแล้วถ้าเปิดเมื่อไหร่ก็คือตอบสนองทันทีครับและการใช้คันเร่งเท่ากันเนี่ยหมวดโรดครับตอบสนองได้ดีขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าช่วงล่างเนี่ยมันปรับขึ้นด้วยนะท้ายเนี่ยแข็งขึ้นเลยตัวนี้ข้างหลังมันจะเป็นไฟฟ้านะครับเอนจินก็ดึงเยอะขึ้นนะครับเนี่ยตัวเอนจินเบรคคอนโทรลของเขาโอ้ลองไดนามิกนะครับรู้สึกเลยว่ารอบตึงขึ้นเอนจินเบรคคอนโทรลดึงกว่าเดิมนะฮะแต่มันก็จะต่างออกไปนะคือไม่ใช่ว่ามันดึงกว่าเดิมอันนี้คือดึงกว่าเดิมในการขี่รอบต่ำแต่ถ้าพอเราขี่รอบสูงแบบทำความเร็วอยู่แล้วจะเข้าโค้งเนี่ยครับผมถ้าเราเชนอ่ะมันจะปล่อยให้เราไหลมากขึ้นนะฮะเนี่ยกระแทกคันเร่งแล้วแบบชัดเจนเลยว่าตึงขึ้นนะฮะคันเร่งเท่ากันเนี่ยยิ่งตึงกว่ารถอีกว้าวแต่ทางแบบนี้ไม่อยากเปิดไดนามิกเท่าไหร่เลยแต่ละโหมดคาแรคเตอร์ของเครื่องยนต์เปลี่ยนไปแบบชัดเจนมากแล้วด้วยโหมดไดนามิกโปรเนี่ยนะครับเราเข้าไปเลือกเองได้หมดเลยนะว่าเอาแมปปิ้งยังไงทอทัลเรสปอนส์ยังไง ABS ยังไงทุกอย่างคุณเลือกได้ดั่งใจหมดเลยนะครับเป็นรถที่ถ้าในคลาสนี้ถือว่าให้ลูกเล่นมาดีมากนะครับและในคลาสนี้ไม่น่าจะมีโรสเตอร์แบบนี้แล้วนะครับรถที่พอฟัดพอเหวี่ยงกันได้ก็น่าจะเป็นของทางทริอัมแต่ทริอัมก็จะมีเป็นไทเกอร์อย่างเดียวเนาะ800ซึ่งก็จะไปชนกับ GS นะฮะหรือไปชนกับ900 XR นะครับที่เป็นรถในเชิงแอดเวนเจอร์เหมือนกันแซงแล้วครับโอ้เปิดนิดเดียวแบบดึงโอ้ตอบสนองแบบเกี่ยวกาดมากเกี่ยวกาดมากสำหรับไดนามิกเกี่ยวกาดจริงๆเกี่ยวกาดจริงๆนะฮะบอกเลยว่าไดนามิกเนี่ยโหต้องตั้งใจขี่แหละคุมกันให้ดีเลยแหละทำถนนตลอดเลยเว้ยนะไม่มีช่วงให้ได้ทำอะไรเท่าไหร่ไดนามิกเป็นไงแป๊บเดียวถึงไม่มีช่วงให้ได้แบบลองซัดลองฟังเสียงเครื่องยนต์สักเท่าไหร่นะครับเป็นไงได้อยู่นะก็เป็นสไตล์แบบเครื่องยนต์ที่จุดระเบิด270น่ะก็จะประมาณนี้นะครับโอ้ฟีลลิ่งเบรกดีจริงๆคือ BMW นะฮะไม่ทำให้ผิดหวังตัวนี้ประกอบไทยนะครับประกอบไทยรอบคาอยู่ที่มือเยอะมากนะครับคือถึงบอกว่าขี่ล่องๆแบบนี้โหมดเรนดีที่สุดนะย้ำหลายรอบเหลือเกินแล้วโหมดเรนว่าไม่ใช่ไม่มีกำลังนะตอนจะแซงโอ้โหเหลือเฟือเหลือจะแซงคำนึงความปลอดภัยเป็นหลักนะครับไม่ได้มาหัวกันเอาเป็นเอาตายนะฮะถ้าอย่างนั้นไปในสนามเนาะใครอยากดูรีวิวละเอียดรอบคันนะครับมีแล้วนะตามไปดูกันได้โอ้โหตึงมือดีจริงๆไดนามิกเนี่ยเห็นไหมว่าพอไดนามิกปุ๊บพอถอนปุ๊บมันยังไหลแบบเอนจินเบรกมันจะดึงแบบเนี่ยพอจังหวะที่ขี่เอนจินเบรกมันจะดึงแบบน่วงๆนิดนึงอ่ะชิวๆแบบนี้ขอกลับไปโหมดเลนดีกว่าไม่รู้ว่าจะขี่ไดนามิกไปเพื่ออะไรนี่ครับผม
ท่านี้นะครับผมอ่ะเพลินๆนี่พอหมดเลนปุ๊บทุกอย่างหย่อนลงสบายขึ้นชิลๆเลยนะครับแหมเพลินๆดีรอบต่ำนี่ 2,000 รอบไม่มีอาการแบบสำลักอาจจะมีอึกอักนิดหน่อยแต่ว่าสบายสบายครับเดี๋ยวจะลองหาจังหวะชูตในหมวดเลนให้ดูนะครับจะได้รู้ว่าหมวดเลนเขาก็ไม่ได้เบาเหมือนกันนะคุณเนี่ยรอบต่ำไม่ต้องกังวลว่าจะดับในโค้งเลยครับผมดีมากเนี่ยเห็นไหมโหมดเลนไม่ได้ขี่ๆนะคุณเอาละฝากกดไลค์ Subscribe แชร์กันด้วยครับพามาขี่ดูรถกันเพลินๆเนาะอากาศร้อนมากแบตโกโปรว่าจะหมดแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ